เกิดเป็นคนอย่าเห็นแก่ตนและดีถึงจะมีร่ำรวยสุขสันต์จนหรือมีไม่เป็นที่สำคัญแม้รักกันพึ่งพาอย่าไปตัดไม้ตรีเกิดมาพึ่งกันพึ่งกันผิวพรรณใช่แบ่งศักดิ์ศรีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอย่าไปสร้างเวรกรรมคืนไปทำชั่วไปอาจต้องใช้กรรมเวรอย่างมงายโลภหลงเพราะคงจะเกิดล้ำเค้นสร้างบุญพระท่านคงเห็นร่มเย็นพ้นความกังวลถึงวิบัติขัดสนผลบุญนำให้ศีลธรรมมั่นใจไม่ต้องไปกังวลถึงจะมีจะจนกระเกิดกุศลดลใจพฤกษกพกาสอนอีกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในการมีนรชาติติวางวายมะลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาสวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับได้มีโอกาสมาร่วมงานทําบุญเป็นครั้งสุดท้ายให้กับพี่ชายที่เคารพรักท่านอาจารย์บุญรัตน์วงใหญ่อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้ถึงแก่กรรมไปด้วยโรคหัวใจขาดเลือดและวันนี้ก็มีการทําพิธีชาปนกิจในวันนี้และสําหรับปัจจัยที่ได้จากการทําบุญในงานศพของท่านอาจารย์บุญรัตน์วงใหญ่รวมทั้งผู้ที่มาทำบุญที่วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้รับทราบจากท่านเจ้าอาวาสว่าจะนำเงินปัจจัยทั้งหมดมาบริจาคให้กับการก่อสร้างศูนย์การแพทย์นานาชาติที่จะใช้ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลนครพิงขอเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์ได้ทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ให้สำเร็จเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จะได้มาพึ่งพาอาศัยในสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นวัดที่เป็นมากกว่าวัดจึงอยากให้ทุกท่านได้อานิสงส์แห่งบุญจากการที่คนเราเมื่อ1คนตายล้านคนต้องตื่นขึ้นมาทำความดีเพราะเงินบาทเดียวตายไปก็เอาไปไม่ได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นท่านอาจารย์บุญรัตน์วงใหญ่ซึ่งเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับราชการประกอบคุณงามความดีจนถึงได้ชั้นสายสะพายแต่ท่านก็ได้สอนให้คนทั้งหลายได้รับรู้ว่าการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและตั้งใจทำความดีวันนี้อยากให้ทุกท่านมองท่านอาจารย์บุญรัตน์ทำความดีเป็นแบบอย่างให้ผู้คนในสังคมได้มุ่งมั่นตั้งใจทำดีกันต่อไปนะครับพี่น้องชาวไทยครับเกิดมาพึ่งกันพึ่งกันผิวพรรณใช่แบ่งศักดิ์ศรีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอย่าไปสร้างเวรกรรมคืนไปทำชั่วไปอาจต้องใช้กรรมเวร